วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยทำความเข้าใจว่าเวลาผมพูดคำว่าใช้หัวใจในการเชื่อมโยงในการปฏิสัมพันธ์หรือในการรับฟังผมหมายถึงอะไรนี่คือโครงการ Be My Eyes By My Ears ซึ่งนี่คือ Thai Blind Orchestra วงแรกและวงเดียวของโลกณขณะนี้ที่ทั้งหมดเป็นน้องตาบอดจะเป็นเพลงที่เล่นพรุ่งนี้นะคะจะเพลงแรกจะโจเป็นเพลงอะไรนะครับใกล้รุ่งเพลงราชินีพลเพลงใกล้รุ่งเพลงที่2เพลงใกล้รุ่งเพลงที่2อะไรนะลูกที่2หมายถึงว่าตามคิวพรุ่งนี้ใช่ตามคิวซ้อมตามคิวเลยเพลงที่2คืออะไรนะแคนนอนแคนนอนเป็นแคนนอนเลยใช่มั้ยแล้วเพลงที่3 PirateOf the Caribbean โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวลองฟังนะคะและเพลงที่4เพลงชาติของสันทูตคอสโวอ๋อโอเคถามว่าทำไมก็เพราะว่านี่คือโครงการ Be My Eyes By My Ears อันนี้คือมาจากที่สันทูตคือเราอ่ะเขียนขอทุนสันทูตร่วมกับมูลนิธิ Environmental Social and Foundation และโรงเรียนมกุฏคีรีวันแล้วก็น้องๆซึ่งนี่คือ Thai Blind Orchestra วงแรกและวงเดียวของโลกณขณะนี้ที่ทั้งหมดเป็นน้องตาบอดผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางสายตาค่ะแต่ว่าน้องโจกับน้องเฟิร์สเนี่ยเป็นนักเรียนของ Thai Blind Orchestra รุ่นแรกที่เขาใหญ่โดยดร.อลงกฎชูแก้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยวง Thai Blind เนี่ยเคยแสดงตอนสมัยที่รัชกาลที่9สวรรคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับน้องๆที่ยังเรียนม.ต้นอยู่ที่โรงเรียนมกุฏคีรีวันด้วยการให้พี่ที่ใกล้จะเรียนจบแล้วเนี่ยเขาเรียนปริญญาตรีใกล้จะจบแล้วครับเขาก็จะได้กลับมาสอนน้องๆเพื่อสืบส่งไม้ต่อถูกต้องค่ะครับก็เลยใช่โอ้น่าสนใจมากค่ะโอเคงั้น First กับโจเริ่มได้เลยครับทั้งหมดที่เห็นอยู่8ชิ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งซึ่งเราก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์ได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราหลับตาเนี่ยหรือถ้าเราลืมตาเนี่ยการฟังเสียงดนตรีมันแตกต่างกันไหมวันนี้นะครับพอมาอยู่กับนักดนตรีทั้ง8ชิ้นที่อยู่ข้างหลังผมในตอนนี้เนี่ยผมก็หลับตาด้วยซึ่งเร็วๆนี้ผมเพิ่งไปเล่นกับออร์เคสตรามาใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีคอนดักเตอร์ท่านนรอัตจำได้ไหมครับที่นูโวไปแจมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังมีกลิ่นอายของการเล่นกับออร์เคสตราหรือจำนวนเครื่องสีอย่างเงี้ย8ชิ้นที่เล่นอยู่ข้างหลังนี้นี่คือเขามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมองว่าคนที่คอยคอนดักและให้กำกับเนี่ยไม่มีประการที่2เนี่ยถ้าแอบสังเกตเนี่ยแล้วผมถามตัวเองนะว่าแล้วเขาใช้อะไรในการที่จะลีดเขาฟังกันและกันฮะเขาไม่มีคนที่จะมาคอนดักเพราะนั้นคุณลองหลับตาดูเขาจะตามด้วยกันเหมือนกับเป็นฝูงนกที่บินไปด้วยกันต่างคนต่างรู้ว่าต้องทำหน้าที่อะไรและที่สำคัญอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่ความที่เรียกว่าอยู่ในคีย์อยู่ในพิชที่แบบซูเปอร์พิชเนี่ยที่ถูกต้องมากๆเนี่ยผมว่าคณะนี้ทำได้ดีมากเพราะว่าเขาเลือกที่จะต้องไปด้วยกันพร้อมกัน
ราะนั้นถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งเนี่ยเล่นผิดโอกาสที่จะได้ยินนี้สูงมากสูงกว่าเวลาที่เรามองเห็นด้วยซ้ำไปเพราะว่าดนตรีมีไว้ฟังไม่ได้มีไว้มองและนี่คือตัวอย่างที่ดีครับWell done. Very nice.